วิ่งออกกำลังกายตกต่อระบายน้ำฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ก็เจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีห้าของวันเกิดเหตุไอ้บุญมีเปิ้นได้วิ่งออกกำลังกายไปตามฟุตบาทแล้วก็ลุบตกลงไปในต่อระบายน้ำยาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกสันหลังหักยุบสองต้นไอ้บุญมีหันว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการตีเจสบาเนี่ยเปิ้นละเลยต่อหน้าที่บ่จัดหาตะแกรงหรือฝาปิดต่อระบายน้ำหรือยาเครื่องหมายเตือนตรงจุดเกิดเหตุก็เลยฟ้องศาลปกครองให้มีคำพิพากษาแล้วก็มีคำสั่งให้เทศบาลเนี่ยเปิ้นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ698/2557ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามสภาพแวดล้อมและรูปแบบการก่อสร้างฟุตบาทสามารถคาดการได้ว่าอาจเกิดพยันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้เมื่อการก่อสร้างต่อระบายน้ำและฟุตบาทเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญญาณใดๆเพื่อเตือนหรือจัดทำฝาหรือตะแกรงปิดท่อระบายน้ำหรือทำรั่วกั้นเพื่อป้องกันพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นการตีไอ้บุญมีได้วิ่งออกกำลังกายไปตามฟุตบาทแล้วก็ลุบตกลงไปในต่อระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยฟุตบาทนั่นน่ะเทศบาลได้จัดไว้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นใจสัญจรเดินทางบ่ให้สัญจรบนพื้นผิวถนนการบ่จัดทำเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ไอ้บุญมีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์